This is Why Podcast. قبل منامي مر ببالي وحي سؤال لو أن لعمري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العزيز الغفار أثنى على التائبين وأشاد بالمستغفرين بالأسحار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار أحمده سبحانه وأشكره على فضله المدرار وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله المختار بلغ البلاغ المبين ودل أمته على خير ما يعلمه من ذلك الذكر والاستغفار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الأطهار وعلى أصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد พี่น้องผู้ร่วมศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านครับเข้าสู่รายการวิถีซาลัฟผ่านสถานีความดี24ชั่วโมงสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไวชาแนลพี่น้องครับรายการวิถีซาลัฟเป็นรายการที่เราจะขออนุญาตเน้นกล่าวและกล่าวถึงเจตนารมณ์ของรายการเป็นประจำนะครับพี่น้องครับรายการของเราจะนำเสนอชีวประวัติของบรรพชนรุ่นแรกผู้ที่ได้รับความสำเร็จนะครับในการได้มาซึ่งความพึงพอพระทัยได้มาซึ่งความโปรดปรานได้มาซึ่งความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเป็นกลุ่มชนที่ดีเลิศที่สุดนะครับฉะนั้นการศึกษาชีวประวัติของพวกเขาก็เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับเราในการปฏิบัติตนในการแสวงหาความใกล้ชิดและความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังจากอัลลอฮ์ว่าเรานั้นจะได้รับความเมตตาความพึงพอพระทัยความโปรดปรานเหมือนกับที่พวกเขาได้รับเช่นกันพี่น้องครับเทปที่ผ่านมาหรือว่าการพบปะของเราที่ผ่านมาเราได้พูดถึงท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้พูดถึงเกี่ยวกับการประกอบอิบาดะห์การประกอบคุณงามความดีของท่านนะครับสำหรับเทปนี้สำหรับครั้งนี้นะครับสำหรับการพบปะของเราครั้งนี้อินชาอัลลอฮ์เราก็จะได้พูดคุยเกี่ยวกับการประกอบอิบาดะห์ของท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีกันต่อนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเราในการทําอิบาดะห์ในการประกอบคุณงามความดีถวายแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอย่างที่เราได้กล่าวไปนะครับว่าท่านอิหม่ามอัรรอบีอ์อิบนุสุไลมานซึ่งเป็นลูกศิษย์หนึ่งในลูกศิษย์ของท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีนะครับท่านได้กล่าวว่าท่านอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยจะแบ่งกลางคืนเป็น3ส่วนนะครับส่วนหนึ่งสำหรับเขียนสำหรับบันทึกสำหรับบันทึกหนังสือสำหรับเขียนหนังสือสำหรับบันทึกต่างๆนะครับส่วนที่สองใช้สำหรับการนอนส่วนที่สามใช้สำหรับการละหมาดตะฮัจญุดยามค่ำคืนนะครับนี่คือการแบ่งสรรปันส่วนของอิหม่ามอัชชาฟิอีในยามค่ำคืนว่าตัวเองนั้นต้องทำอะไรบ้างพี่น้องครับเราเองย้อนกลับมาดูตัวเราเองนะครับผมก็เช่นเดียวกันต้องย้อนกลับดูตัวเองนะครับว่าเรานั้นเมื่อศึกษาชีวประวัติของซะลัฟแต่ละท่านรวมไปถึงอิหม่ามชาฟิอีท่านที่เรากำลังศึกษาอยู่นะครับเราก็ต้องย้อนกลับถามตัวเองว่าในเมื่อเราทราบแล้วว่าอิหม่ามชาฟิอีนะครับได้แบ่งกลางคืนเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งการเขียนอีกส่วนสำหรับการนอนอีกส่วนสำหรับการละหมาดเราเองน่าจะปรับนะครับปรับปรุงตัวเองพัฒนาตนเองเปลี่ยนตัวเองนะครับไปสู่แนวทางที่ดีนะครับในการพัฒนาตนเองยกระดับความเป็นมุสลิมของตัวเองสู่ความเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เราจะทำอย่างไรกลางคืนของเราถ้าเราแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนหนึ่งไว้นอนส่วนหนึ่งไว้บันทึกไว้เขียนหรือว่าอาจจะเป็นใช้อ่านหนังสือที่ทำให้เรารู้จักอัลลอฮ์รู้จักรอซูลรู้จักศาสนาของเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับไว้ละหมาดนอนแล้วก็ศึกษาหาความรู้นะครับอันนี้คือเป็นส่วนที่ท่านอิหม่ามชาฟิอีใช้
นะครับเราเองก็คิดว่าน่าจะได้บทเรียนเยอะพอสมควรนะครับจากการเหตุจากอาณาจักรพฤติกรรมหรือว่าจากการแบ่งส่วนกลางคืนของอิหม่ามชาฟิอีพี่น้องครับประการถัดมาเรามาดูนะครับท่านอิหม่ามอัลฮาริสอิบนุชุรัยห์ท่านได้กล่าวว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับนี่บ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาดแล้วก็บ่งบอกถึงความเคร่งครัดของท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีท่านฮาริสอิบนุชุรัยห์นะครับท่านได้กล่าวว่าฉันกับอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยได้เดินทางเข้าไปพบมีเรื่องธุระต้องการที่จะพบปะพูดคุยกับคนรับใช้ของอัรชีดอัรชีดเนี่ยเป็นคอลิฟะในสมัยนั้นนะครับเป็นกษัตริย์เป็นคอลิฟะในสมัยนั้นและท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีเนี่ยก็มีธุระต้องการที่จะพูดคุยกับผู้รับใช้คนนี้ซึ่งเป็นคนรับใช้ของท่านรอชิดพอเข้าไปถึงเนี่ยที่บ้านก็ปรากฏว่าบ้านของคนรับใช้ของคอลิฟะกษัตริย์รอชิดเนี่ยถูกปูด้วยพรมซึ่งพรมนั้นนะครับทำมาจากดีบัจทำมาจากชนิดหนึ่งที่เป็นผ้าไหมทำมาจากผ้าไหมชนิดหนึ่งครับทำมาจากผ้าไหมชนิดหนึ่งอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยพอเปิดประตูไปนะครับต้องการที่จะย่างเท้าเข้าไปเหยียบก็ปรากฏว่าเห็นเป็นพรมที่ทำมาจากผ้าไหมชนิดหนึ่งก็เลยเอามือออกเอาเท้าออกย่างเท้าออกนะครับเสร็จแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่าเจ้าของบ้านซึ่งเป็นคนรับใช้ของกษัตริย์คอลิฟะห์รอชิดนะครับก็บอกว่าเข้ามาสิเข้ามาท่านอิหม่ามชาฟิอีนะครับก็กล่าวตอบไปว่าฉันเข้าไม่ได้ปูผ้าพรมด้วยกับผ้าไหมแบบเนี้ยไม่ได้ไม่อนุญาตให้ไม่เป็นสิ่งที่อนุญาตไม่เป็นสิ่งที่อนุมัตินะครับเนื่องจากว่าเป็นผ้าไหมนะครับผ้าไหมเนี่ยห้ามสำหรับผู้ชายใช่ไหมครับแต่ว่าห้ามสวมใส่นะฮะส่วนนี้แกทำเป็นพรมนะครับอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าไม่ได้นะครับอิหม่ามชาฟิอีไม่เหยียบก็คนรับใช้ของท่านรอชิดคนนี้นะฮะก็ยิ้มแล้วก็ท่านก็เข้าไปเอาพรมใหม่นะครับซึ่งเป็นพรมที่ทำมาจากอีกผ้าหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผ้าไหมนะครับยกผ้าพรมที่ทำมาจากผ้าไหมออกแล้วก็วางพรมอีกชนิดนึงที่ทำมาจากอีกผ้าหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผ้าไหมอิหม่ามชาฟิอีก็เข้าไปในบ้านเข้าไปเหยียบพรมนะครับแล้วก็ไปนั่งแล้วก็หลังจากนั้นอิหม่ามชาฟิอีก็กล่าวว่าฮาซาฮะลาลวะฮาซาฮารอมนะครับชี้ไปที่ผ้าพรมที่ทำมาจากผ้าไหมบอกว่าเนี่ยฮารอมแล้วก็ชี้ผ้าพรมที่ทำมาจากอีกผ้าหนึ่งบอกว่าเนี่ยฮาลาลนะครับฮาลาลซึ่งทั้งหมดนี้นะฮะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าอิหม่ามชาฟิอีนั้นเป็นคนที่มีลักษณะการปฏิบัติตนในการประกอบคุณงามความดีที่เคร่งครัดในหลักการคำสอนของอัลลอฮ์ของรอซูลนะครับอะไรที่เป็นคำสอนของรอซูลอะไรที่เป็นคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับพี่น้องครับประการถัดมาเรามาดูนะครับของท่านอัรอบีอะอย่างที่เราได้บอกไปนะครับว่าท่านรอบีอะห์เนี่ยเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ลูกหาของท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีท่านได้กล่าวว่ากอลอับดุลลอฮิอิบนีอับดุลฮะกัมลิชาฟิอีอินอะซัมตะอันตัสกุนัลบะลัดยะนีมิศรฟันยะกุลละกะกูตุซะนะวะมัจลิสุมินัสซุลตานตะตะอัซซะซุบิฮท่านรอบีอะห์ซึ่งเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่ท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีต้องการที่จะอพยพนะครับเดินทางเข้าสู่เมืองอียิปต์เพื่อที่จะไปพำนักพักพิงเรียนรู้และก็เผยแผ่ความรู้ให้กับผู้คนที่ประเทศอียิปต์นะครับในเมื่อท่านต้องการที่จะเดินทางเข้าอียิปต์เนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอับดุลฮะกัมคนคนนี้บอกว่าถ้าบอกกับอิหม่ามชาฟิอีนะฮะบอกว่าถ้าคุณต้องการที่จะไปอาศัยไปพำนักพักพิงอยู่ที่เมืองอียิปต์จริงคุณต้องมี2ประการประการแรกเลยต้
้องมีกูดสนะต้องมีอาหารที่กักตุนเอาไว้ก่อนอย่างน้อยสามารถรับประทานได้กินได้1ปีต้องเอาอาหารที่สามารถกักเก็บไว้ได้1ปีนะครับแล้วก็ประการที่2คือต้องมีคนรู้จักที่เป็นคนมีอำนาจเป็นคนที่มีอำนาจบาดใหญ่นะฮะอยู่ในสังคมต้องรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเป็นเขาเรียกว่าต้องเป็นคนที่คุณต้องเป็นคนที่รู้จักคนที่มีหน้าในสังคมมีอำนาจในสังคมนะครับอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยก็กล่าวตอบว่าประการแรกคุณบอกว่าต้องมี2ประการใช่ไหมถึงจะเข้าอีบได้1ต้องมีอาหารกักตุนเอาไว้อย่างน้อย1ปีเพื่อที่จะใช้ในการรับประทาน2ต้องรู้จักคนที่มีอำนาจบาดใหญ่เพื่อที่จะมีเกียรติในสังคมมีหน้ามีตาในสังคมอิหม่ามชาฟิอีกล่าวตอบว่าสำหรับคนที่การตักวาการยำเกรงของเขาที่มีต่ออัลเลาะห์และไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้ให้เขามีหน้ามีตานะฉะนั้นการที่เขาจะไปเอาหน้าเอาตากับคนที่มีอำนาจบาดใหญ่ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันนะก็ไม่มีทางเป็นไปได้ซุบฮานัลลอฮ์เป็นคำพูดที่น่าคิดมากนะครับถ้าคุณไม่ได้รับเกียรติถ้าคุณไม่ได้รับเกียรติแล้วก็ไม่ได้มีหน้ามีตาด้วยกับการที่คุณนั้นยำเกรงต่ออัลเลาะห์สำรวมตนต่ออัลเลาะห์ปฏิบัติตามคำสอนของอัลเลาะห์แล้วคุณไม่ต้องไปหาการมีหน้ามีตาการมีอำนาจบาดใหญ่จากคนอื่นไม่ต้องไปหาเลยเพราะไม่มีทางเป็นไปได้หากว่าคนเราการตักวาต่ออัลเลาะห์การยำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่สามารถทำให้เขามีเกียรติได้สิ่งอื่นๆอำนาจของมนุษย์ด้วยกันก็ไม่สามารถทำให้เขามีเกียรติได้เช่นเดียวกันแล้วก็นี่คือเป็นข้อเท็จจริงนะครับว่าคนเรานั้นถึงแม้ว่าจะมีอำนาจบาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะมีเกียรติยศมีศักดิ์มีสีในสังคมมีหน้ามีตาในสังคมแต่ตราบใดที่ไม่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่สำรวมตนต่อพระองค์จริงๆแล้วในสายตาของผู้คนน่ะไม่มีเกียรติเป็นคนที่ตกต่ำแต่อาจจะคนต้องแสดงความน่านับถือแสดงความนับถืออันเนื่องมาจากอำนาจที่ถืออยู่นะครับแต่การยำเกรงต่ออัลลอฮ์ต่างหากการสำรวมตนต่ออัลลอฮ์ต่างหากการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของอัลลอฮ์ของรอซูลต่างหากที่จะเป็นเกียรติยศอย่างแท้จริงให้กับคนนี่คือคำตอบของอิหม่ามชาฟิอีแล้วก็อีกประการหนึ่งคุณต้องมีอาหารกักเก็บกักตุนไว้อย่างต้องมีปริมาณประมาณ1ปีถึงจะไปอยู่อียิปต์ได้อิหม่ามชาฟิอีก็กล่าวตอบว่าฉันเนี่ยมาจากฐานะครอบครัวยากจนแล้วฉันเนี่ยแม่ของฉันเนี่ยดูแลฉันมาพ่อของฉันเสียชีวิตตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กนะครับฉันถูกเลี้ยงมาในสภาพที่เป็นเด็กกำพร้าแล้วก็เรานอนหลับไปเนี่ยอาหารยังไม่มีทีหมายถึงว่าเราหามื้อกินมื้อตอนที่เราอยู่มักกะเนี่ยเราหามื้อกินมื้อนะครับฉะนั้นเรามาที่อียิปต์เองก็ไม่จำเป็นต้องหาอาหารมาเก็บตุนไว้เพื่อที่จะใช้รับประทานตลอดระยะเวลา1ปีอย่างน้อยนะครับไม่จำเป็นเราหาเช้ากินค่ำก็ได้นะครับนี่คือคำตอบของท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีสำหรับคนที่กล่าวว่าถ้าคุณจะไปอียิปต์คุณต้องมีอาหารเก็บกักตุนไว้1ปีแล้วก็ต้องมีบุคคลที่มีหน้ามีตาในสังคมบุคคลที่มีอำนาจบาดใหญ่ในสังคมคุณต้องรู้จักเพื่อที่จะไปนั่งกับพวกเขาแล้วก็ให้คุณมีหน้ามีตาในสังคมด้วยนะครับอิหม่ามชาฟิอีตอบอย่างนี้พี่น้องครับประการถัดมามีคนกล่าวกับท่านอิหม่ามชาฟิอีว่ามาลักะตุดมินุอิมซากัลอศาวะลัสตะบิฎออีฟซุบฮานัลลอฮ์อิหม่ามชาฟิอีเนี่ยนะครับท่านจะมีไม้เท้าอยู่อันนึงเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยท่านก็จะถือไม้เท้าตัวเนี้ยเป็นประจำแล้วก็ใช้ไม้เท้าเนี่ยในการค้ำตัวเองซึ่งอิหม่ามชาฟีเนี่ยอายุน้อยนะครับอายุน้อยมากก็มีคนถามว่าท่านอิหม่ามชาฟีผมเห็นท่านเนี่ยถือไม้เท้าไปไหนมาไหนบ่อย
ผมเห็นแล้วท่านเองก็ไม่ได้ออนแอร์หมายถึงว่าท่านเองก็ไม่ได้ป่วยขาของท่านก็ดูแข็งแรงมือของท่านทั้งสองข้างก็แข็งแรงเข่าของท่านก็ไม่มีปัญหาเห็นแข็งแรงดีแต่ผมแปลกใจว่าทำไมท่านถึงถือไม้เท้าตลอดเวลาซุบฮานัลลอฮ์อิหม่ามชาฟิอีตอบว่าไงครับซุบฮานัลลอฮ์อิหม่ามชาฟิอีตอบว่าลิอัซกุรอันนีมุซาฟิรซุบฮานัลลอฮ์ท่านอิหม่ามชาฟิบอกว่าที่ฉันถือไม้เท้าติดตัวไปไหนมาไหนเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ฉันเนี่ยตระหนักสำนึกอยู่ตลอดว่าฉันเนี่ยเป็นคนเดินทางนะหมายถึงว่าคนเดินทางในโลกดุนยาเพราะคนเราเวลาที่ถือไม้เท้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสมัยก่อนนะฮะเวลาเขาจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมีไม้ติดตัวไว้เป็นอาวุธป้องกันภัยอันตรายที่จะเข้ามาใกล้ชิดติดตัวใช่ไหมครับป้องกันภัยอันตรายที่จะเข้ามาใกล้ตัวอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็ถือไม้เท้าเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสำนึกตระหนักนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเดินทางไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ยงคงกระพันบนโลกดุนยานี้ไม้เท้าเนี่ยเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ว่าคุณน่ะเป็นคนเดินทางนะเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะต้องตายแล้วฉะนั้นดุนยาเนี่ยเป็นแค่ทางผ่านเป็นแค่เราทุกคนเนี่ยแค่เดินทางแค่นักเดินทางเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปอยู่ในหลุมกุบูแล้วก็ไปอยู่ในอัลบัรซักแล้วนะครับนี่คือเขาเรียกว่าแนวปฏิบัติแนวทางในการปฏิบัติตนของท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเราก็จึงไม่เห็นว่าเป็นเรื่องแปลกที่ท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีนั้นจะมีคำพูดที่ล้ำค่านะครับเพราะว่าท่านรู้จักตัวเองเมื่อรู้จักอัลลอฮ์รู้จักรอซูลรู้จักศาสนาของตัวเองเนี่ยก็จะรู้จักตัวเองว่าตัวเองเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนที่จะอยู่ยงคงกระพันถึงแม้ว่าท่านจะมีชื่อเสียงชื่อเสียงของท่านเนี่ยเป็นที่กล่าวขานนะครับผู้คนเนี่ยในอาณาจักรอิสลามในสมัยนั้นไม่มีใครไม่รู้จักอิหม่ามชาฟิอีแม้กระทั่งปัจจุบันไม่มีใครไม่รู้จักอิหม่ามชาฟิอีแต่ถึงกระนั้นท่านก็ใช้ชีวิตอย่างสมถะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังตระหนักว่าตัวเองเป็นคนเดินทางสักวันนึงต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى سبحان الله พี่น้องครับประการถัดมาท่านยูนุสอิบนุอับดุลอาลานะครับได้กล่าวว่าอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยได้กล่าวกับฉันว่ายาอบามูซาอานิสตุบิลฟักรฮัตตาซิรตุลาอัสตอฮิชุมินฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อิหม่ามชาฟิอีเนี่ยได้กล่าวกับท่านยูนุสอิบนุอับดุลอาลาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีนะครับได้กล่าวว่าอาบามูซาเอ๋ยฉันเนี่ยนะรู้สึกชินกับความยากจนแล้วตอนนี้ก็เลยความยากจนเนี่ยจะมาพบปะกับฉันเมื่อใดฉันก็รู้สึกว่าชินแล้วรู้สึกว่าไม่เดียวดายแล้วซุบฮานัลลอฮ์อิหม่ามชาฟิอีอย่างที่เราได้นำเสนอข้อมูลไปก่อนหน้านี้นะครับว่าครอบครัวของท่านเนี่ยค่อนข้างยากจนบิดาของท่านอิหม่ามชาฟิอีเสียชีวิตไปนะครับตั้งแต่อิหม่ามชาฟิอียังเด็กเล็กอยู่และก็หลังจากนั้นอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยก็เติบโตมาในสภาพที่เป็นเด็กกำพร้านะครับกำพร้าพ่อแล้วก็อยู่ภายใต้การอุปการะการดูแลของผู้เป็นแม่เพียงผู้เดียวนะครับแล้วท่านในชีวิตวัยเด็กเนี่ยเวลาจะเริ่มเรียนเนี่ยก็ไม่มีเงินค่าจ้างผู้เป็นแม่เนี่ยไม่มีเงินค่าจ้างไปให้กับครูนะครับไม่มีเงินค่าเทอมค่าเล่าเรียนแต่ท่านอิหม่ามชาฟิอีไม่มีกระดาษไม่มีหนังสัตว์ที่จะใช้ในการจดบันทึกความรู้แต่กลับไปเอาไปเก็บกระดูกตามถนนหนทางที่คนสัญจรไปมาบันทึกมาขูดเขียนความรู้ที่ท่านอิหม่ามชาฟิอีได้ไปรับฟังจากนักวิชาการมานี่คือความยากจนแล้วตลอดระยะเวลาชีวิตของท่านอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยก็คือความยากจนของท่านนะครับท่านก็เลยบอกว่าอานิสตุบิลฟักรฉันเนี่ยรู้สึกชินกับความยากจนแล้วนะครับพ่อตั้งแต่วัยเด็กนะครับจนกระทั่งกลายเป็นผู้ใหญ่กลายเป็นผู้รู้กลายเป็นนักวิชาการแต่ท่านก็มีฐานะที่ยากจนนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าตอนนี้ฉันรู้สึกว่าไม่เดียวดายแล้วเพราะมันชินกับความยากจนนะครับซุบฮานัลลอฮ์นี่คือท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาพี่น้องครับนึกถึงหะดีษของท่านนบีบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจะขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ทรงคุ้มครองให้พ้นจากความยากจน
อัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกุฟริวัลฟักรโออัลลอฮ์แท้จริงแล้วข้าพระองค์แท้จริงแล้วฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากกุฟรให้พ้นจากการปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์ให้พ้นจากความยากจนฉะนั้นความยากจนและก็การปฏิเสธศรัทธาเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้พ้นนะครับเราเองก็เหมือนกันนะครับพยายามขอดุอาอัลลอฮุมมะอินนานะอูซุบิกะมินัลกุฟริวัลฟักรโออัลลอฮ์พวกเราทั้งหลายขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้รอดพ้นจากการที่เราปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์จากการที่เราต้องเนรคุณต่อพระองค์แล้วก็ขอพระองค์คุ้มครองจากพวกเราให้พ้นจากความยากจนแต่อิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเป็นฮิกมะเป็นบททดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านยากจนแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดแทนท่านด้วยสิ่งที่ดีกว่าไหมครับท่านอิหม่ามชาฟิอีเป็นบุคคลที่มีบทบาทในอิสลามอย่างมหาศาลแม้กระทั่งจนกระทั่งยุคปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วพันกว่าปีแต่ก็ยังมีคนได้รับประโยชน์จากความรู้ของท่านจนกว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นซุบฮานัลลอฮ์นี่คือเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ทดแทนจากกับความยากจนที่ท่านได้ประสบตลอดมานะครับอายุของท่านเสียชีวิตไปในอายุ53ปี54ปีนะครับตอนนี้พันกว่าปีมาแล้วซุบฮานัลลอฮ์พันกว่าปีมาแล้วซึ่งพันกว่าปีเทียบไม่ได้เลยกับอายุแค่54ปี54กับพันกว่าปีพันกว่าปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกอิหม่ามชาฟีจะได้ความดีความรู้ที่นักวิชาการแต่ละท่านแต่ละยุคแต่ละสมัยถ่ายทอดกันมาที่เป็นความรู้ของอิหม่ามชาฟีนะครับความรู้นั้นก็จะกลับไปหาท่านเป็นความดีที่ไหลรินโดยที่ไม่หยุดหย่อนนะครับถึงวันกิยามะห์กับชีวิตของท่านเพียงแค่54ปีมันคุ้มค่าเสียเหลือเกินนะครับพี่น้องครับท่านอาระบีอิบนุสุไลมานนะครับลูกศิษย์ที่ว่าเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟีนะครับท่านได้กล่าวว่ากอลลิชาฟิอียารบีอะลัยกะบิซซุฮดิฟะลิซซุฮดิอะลัซซาฮิดอะห์ซันมินัลฮุลีอะลัลมัรอะติอันนาฮิดซุบฮานัลลอฮ์ท่านอาระบีอิบนุสุไลมานซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านอิหม่ามชาฟีเนี่ยบอกว่าครั้งหนึ่งอาจารย์ของฉันหมายถึงว่าอิหม่ามชาฟีเนี่ยบอกว่าเราเบียเอ๋ยเจ้าเนี่ยจงเป็นคนที่ซาฮิดเถิดเป็นคนที่ซาฮิดคือเป็นคนที่มักน้อยเป็นคนที่ไม่ใฝ่สูงในเรื่องของทรัพย์สินสมบัติมีแค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับและก็ให้พอใจในสิ่งที่ตนมีแล้วก็อย่ามากๆนะครับอย่าหวังเกี่ยวกับทรัพย์สินสมบัติอยากจะร่ำอยากจะร่ำรวยอยากจะมีฐานะร่ำรวยสักวันนึงเมื่อไหร่เราจะรวยสักทีนะครับอิหม่ามชาฟีเนี่ยสอนลูกศิษย์ตัวเองว่าอย่าได้เป็นคนที่หวังเกี่ยวกับทรัพย์สินเนี่ยให้มันมีมากเถิดอย่าหวังว่าคุณเนี่ยอยากจะรวยอยากจะมีฐานะที่ดีกว่านี้นะครับอย่าหวังอย่างนั้นแต่ว่าให้พอใจในสิ่งที่ตนมีนะครับแล้วก็ให้มักน้อยไว้นะครับแล้วก็ให้มีความสมถะให้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะครับแล้วการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายความมักน้อยเนี่ยความไม่ใฝ่สูงในเรื่องของทรัพย์สินสมบัติเนี่ยมันเป็นเครื่องประดับนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะชอบเครื่องประดับประดาใช่ไหมครับชอบสร้อยคอชอบกำไลชอบติ่งหูชอบอะไรที่มันมาประดับประดาให้ตัวเองดูสวยงามนะครับสำหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงในอิสลามด้วยสิ่งที่จะมาประดับประดาให้ตัวเองหน้าดูสวยงามเนี่ยก็คือความมักน้อยนะครับความมักน้อยความรู้สึกการที่ไม่ใฝ่สูงในเรื่องของทรัพย์สินสมบัตินะครับแต่ว่าให้การรู้สึกว่าพอใจในสิ่งที่ตนมีในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แค่นี้ครับคือเป็นสิ่งประดับประดาที่สวยงามที่สุดแล้วในสายตาของผู้คนนะครับนี่คือคำสอนของท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีที่มีต่อลูกศิษย์ของท่านนะครับท่านรอบีอิบนุสุไลมานพี่น้องครับเรามาดูคำพูดสุดท้ายนะครับคำพูดของท่านอิหม่ามอับดุลลอฮ์อิบนุมุฮัมมัดอันบะลาวีท่านได้กล่าวว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้นั่งกันหลายคนนะครับได้นั่งกันหลายคนมากเลยได้นั่งกันพูดถึงบรรดานักวิชาการพูดถึงบรรดาผู้ที่เขาประกอบแต่คุณงามความดีบรรดาผู้ที่เขาเป็นนักวิชาการด้านที่มีความสามารถนะครับคือท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยบอกว่าเราเนี่ย
เราเนี่ยเราผู้รู้เนี่ยหลายคนนั่งรวมตัวกันแล้วก็พูดถึงนักวิชาการที่ได้ล่วงลับไปแล้วที่ได้กลับไปหาอัลเลาะห์แล้วที่ตายไปแล้วว่ามีใครกันบ้างที่เป็นนักวิชาการที่เป็นผู้รู้ที่เป็นแบบอย่างให้กับสังคมที่เป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นแล้วก็ที่เป็นนักวิชาการที่มีความสมถะแล้วก็ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีผู้ที่เคร่งครัดในการประกอบอิบาดะห์ว่ามีใครกันบ้างนะครับแล้วใครบ้างที่พูดจาฉะฉานไพเราะพูดแล้วน่าฟังนะครับที่เป็นเหตุให้ใครต่อหลายใครต่อใครนะครับเคร่งครัดในหลักการศาสนาด้วยคำพูดที่งดงามของพวกเขามีใครกันบ้างปรากฏว่ามีท่านอิหม่ามท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าท่านอุมัรอิบนุนะบาตะท่านอุมัรอิบนุนะบาตะเนี่ยก็เดินผ่านมาก็ได้ยินว่ากลุ่มเนี่ยกำลังพูดถึงกำลังเอ่ยชื่อถึงนักวิชาการที่เขาได้กลับไปหาอัลลอฮ์แล้วได้ตายไปแล้วแต่ว่าเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังแล้วก็เป็นนักวิชาการที่มีความสมรรถะท่านอุมัรก็บอกว่าพวกคุณคุยอะไรกันอยู่นักวิชาการกลุ่มนี้ก็บอกว่าอ๋อเรากำลังรำลึกถึงเหล่านักวิชาการผู้สมรรถะผู้ที่คำพูดของพวกเขาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสังคมความรู้ของพวกเขาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่ออิสลามท่านอุมัรอิบนุนะบาตะซึ่งเป็นนักวิชาการคนหนึ่งก็บอกว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันไม่เคยเห็นใครที่มีความเคร่งครัดในหลักการศาสนาที่มีความนอบน้อมถ่อมตนที่มีความไพเราะมีความฉะฉานในการพูดจาที่มีจิตใจอ่อนโยนจิตใจงดงามที่มีความรู้มากมายที่มีจิตใจงดงามจิตใจเขาเรียกว่าเป็นคนใจบุญสุนทานไม่มีใครที่งดงามมีเกียรติมีความประเสริฐมากไปกว่าท่านมุฮัมมัดอิบนุอิดริสอัชชาฟีอีกแล้วคือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอิหม่ามชาฟีเอาหมดเลยคุณสมบัติที่เป็นความดีทั้งหลายซุบฮานัลลอฮ์นะครับนี่คือเป็นคุณสมบัติของท่านอิหม่ามอัชชาฟีนะครับแล้วก็เป็นอีกประการหนึ่งที่ชี้ให้เราเห็นว่าท่านนั้นมีสภาพอย่างไรกับการประกอบอิบาดะห์นะครับสภาพของท่านเนี่ยถ่อมตนนอบน้อมนะครับสมถะงดงามพูดจาฉะฉานเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่เคร่งครัดในหลักการแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในสภาพที่นอบน้อมหน้าเคารพนับถือซุบฮานัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงเมตตาอิหม่ามชาฟิอีรวมไปถึงเหล่าบรรดานักวิชาการที่เป็นบรรพชนรุ่นแรกของพวกเราทุกท่านทุกคนพี่น้องครับเรามาถึงท้ายของรายการกระผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับوصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you for listening.